ดีเจพุทธสแตนบายรอจุ๋ยคลอดวางแผนพักงานอยากเลี้ยงลูกเองปลายเดือนนี้ภรรยาสุดที่รักจุ๋ยวรัฐยาคลอดว่าที่คุณพ่อดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรสินตื่นเต้นหนักเตรียมตัวสแตนบายพร้อมเผื่อยามฉุกเฉินทั้งนี้พระเอกหนุ่มยังเปิดใจว่าตอนนี้แฮปปี้สุดทำความฝันสองอย่างสำเร็จทั้งเรื่องลูกและสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เรียบร้อยในเวลาเดียวกันภรรยาใกล้คลอดแล้วตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นมากๆครับเป็นเดือนที่เรามีกำหนดคลอดน่าจะช่วงปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นมาตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็เตรียมจัดกระเป๋าไว้คือฉุกเฉินเราก็จะได้พุ่งตัวออกไปได้เลยครับและพยายามไม่รับงานที่ไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าค้างคืนเพราะกลัวเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้พาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาของที่เตรียมไว้เยอะไหมไม่เยอะๆก็ถามคนที่เขาเคยมีลูกมาก่อนมีเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าตัวเองตรงตามกำหนดการที่เราดูฤกษ์มาไหมจริงๆก็ดูไว้มีประมาณ 3-4 วันก็ถามพระอาจารย์หลายๆท่านว่าได้เลิกมาประมาณ4วันแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนแต่เราก็กระจายไว้ในช่วงปลายเดือนเป็นการคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดหากคลอดครับ4เลิกเวลาต่างกันไหมก็จะใกล้ๆกันในแบบที่เขาให้มาแต่วันอาจจะเฉลี่ยกันไปครับจุ๋ยตื่นเต้นขนาดไหนจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับตอนนี้คุณแม่เขาก็อุ้ยไอ้มากๆถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะช่วงนี้ก็จะมาเจอคุณหมอแทบทุกวีคเลยครับบำรุงกันหนักขนาดไหนคุณจุ๋ยก็จะหิวทุกๆ2ชั่วโมงหิวบ่อยหน่อยคือเราเพิ่งกินข้าวกันผ่านไป2ชั่วโมงเขาบอกหิวอีกแล้วเรายังไม่ย่อยเลยแต่คุณแม่เขาก็ต้องกิน2เท่าเผื่อน้องที่อยู่ในท้องด้วยการใช้ชีวิตในช่วงนี้เป็นยังไงตอนนี้คุณจุ๋ยก็ต้องนอนตะแคงเพราะนอนราบไม่ได้ก็ต้องนั่งนอนมาเป็นเดือนแล้วครับสงสารอยู่ครับเพราะเขาไม่สามารถนอนลงไปได้เพราะมีกดไหลย้อนดันขึ้นมาพอนอนตะแคงก็เจ็บซี่โครงก็เลยต้องนั่งนอนวันแรกๆที่เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็นอนไม่หลับเราก็สงสารเพราะนอนได้แค่ 2-3 ชั่วโมงแต่พอผ่านเวลาสักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยๆปรับตัวได้ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับเราต้องนอนท่าเดียวกับภรรยาเลยไหมไม่ได้นอนท่าเดียวกันยิ้มเรานอนท่าปกตินี่แหละแต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่าเธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไหมไม่มีเลยครับช่วงนี้คุณแม่เขาก็อารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนานครับห้องที่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับมีครบทุกอย่างแล้วครับสัญชาตญาณความเป็นพ่อเป็นแม่มีมากขึ้นขนาดไหนมีครับเราก็คิดถึงอนาคตว่ากำลังมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่เราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงกันและกันก็จะเปลี่ยนเป็นคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงเขาจะเรียนที่ไหนจะยังไงเหมือนเราคิดถึงอนาคตของลูกมากขึ้นเวลาพูดถึงลูกสายตาเราเปล่งประกายมากยิ้มมันเป็นสิ่งที่พูดกับจุ๋ยตั้งใจมากๆที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะเราอยากมีลูกเลยและอย่างที่ทราบกันว่าพอร่างกายเขาเราสองคนไม่พร้อมใช้เวลาในการต่อสู้ที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วเกือบตัดใจกันไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมามากๆเลยครับไข่ที่ฝากไว้ยังมีเหลือไหมจริงๆมีน้อยมากๆเลยครับถามว่าถ้ามีได้อยากจะมีอีกไหมใจก็อยากจะมีอีกสักคนหนึ่งแต่ก็ต้องดูร่างกายของจุ๋ยด้วยว่าหลังจากที่คลอดน้องแล้วร่างกายเขาจะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะต้องไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับ
มีโมเมนต์แบบไปยืนในห้องลูกแล้วนึกถึงวันที่เราได้เลี้ยงลูกมองทุกวันเลยมีเตียงเล็กๆเดี๋ยวจะมีตัวน้อยๆมาอยู่ในห้องแล้วเราจะนอนยังไงดีจะให้เขานอนคนเดียวเหรอก็จินตนาการทุกวันแล้วเล่านิทานให้ลูกฟังแทบทุกวันคุณจุ๋ยก็เปิดเพลงให้ฟังหลังคลอดคุณพ่อจะหยุดงานไหมหรือว่าทำงานปกติละครที่ถ่ายอยู่ก็กำลังจะปิดกล้องพอดีแพลนไว้ว่าจะเลี้ยงลูกเองสัก 2-3 เดือนก่อนเดี๋ยวปีน่าจะกลับมารับละครช่วงประมาณเดือนมีนาคมชื่อใช้พีเจเลยไหมใช้พีเจเลยครับตอนแรกเรียกกันเล่นๆไปก่อนพีเจน้อยพอเราทำคลิปลง YouTube ทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้องพีเจชื่อเล่นก็กะว่าเป็นน้องพีเจนี่แหละส่วนชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับแต่ว่ามีไว้บ้างแต่คุณแม่เขาเป็นคนเลือกเราจะเข้าห้องคลอดด้วยไหมผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปด้วยไหมถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้ก็อยากที่จะเข้าไปให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาก็ทำเพื่อลูกทำเพื่อเรามาเยอะมากๆถ้าเขาให้เข้าไปได้ก็อยากเข้าไปให้กำลังใจเขาครับดูตอนนี้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวทั้งลูกและก็สร้างบ้านให้พ่อแม่สำเร็จแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องลูกเรื่องสร้างบ้านให้ป้ามา2ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันเสร็จพอดีกับลูกที่กำลังจะเกิดด้วยมันแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำอย่างตั้งใจเราต้องไปแก้บนที่ไหนไหมไม่มีบนที่ไหนมีแต่ว่าเราไปขอพรมากกว่าใครว่าที่ไหนดีขอลูกได้เราก็จะไปขอพรถ้าเกิดมีโอกาสไปครับ เนยโชติกาพาลูกเรียนรู้การแบ่งปันเผยนิสัยลูกชายขี้อายได้พ่อลูกสาวสู้กล้องได้แม่เนยโชติกาพาลูกมาทำบุญเรียนรู้การแบ่งปันเผยนิสัยลูกชายน้องอคินขี้อายได้พ่อส่วนลูกสาวน้องละลินสู้กล้องกล้าแสดงออกได้แม่วันที่6พฤศจิกายนนักแสดงสาวเนยโชติกาได้เลิกสะดวกคงอิงฟ้าวราหะแอมบาสเดอร์แป้งโชว์นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการลีฟสดไปทำกิจกรรมและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและถือโอกาสนี้ทำบุญวันเกิดล่วงหน้าของลูกชายน้องอคินด้วยจะใกล้วันเกิดน้องอคินแล้ววันที่9พ.ย.วันนี้ก็ถือโอกาสมาทำบุญล่วงหน้าไปด้วยใช่ค่ะก็ถือโอกาสแม่จัดกิจกรรมก็เลยอยากให้เขาเห็นเวลาที่แม่ไปงานเป็นยังไงคือในช่วงโควิด2ปีที่เนยพาลูกออกไปข้างนอกน้อยมากแต่พอมันเริ่มซาฉีดวัคซีนแล้วก็เริ่มพาน้องออกมาเจอออกมารู้จักแบ่งปันช่วยเหลือแต่พอมาถึงอคินก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเห็นป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกิดวันนี้เขาเสียใจเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นการทำบุญวันเกิดล่วงหน้านะเป็นไงบ้างลูกโตขึ้นอีก1ปีคือมันมีอะไรให้แม่จะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วเตรียมของขวัญอะไรให้ลูกคือของขวัญอคินจะง่ายมากด้วยความที่เขาเป็นคนชอบตัวเลขมากก็จะซื้ออะไรเกี่ยวกับตัวเลขให้อย่างปีที่แล้วซื้อเครื่องคิดเลขให้เขาก็แฮปปี้นะคะคือเด็กเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเยอะมากมายอาจจะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เขาดีใจมากแค่นั้นก็พอแล้วฝั่งน้องละลินก็คือไม่กลัวคนสู้กล้องมากคือเขาเกิดมาก็คือเป็นเนยตอนเกิดมาเนี่ยในช่วงโควิดไม่ได้เจอคนเลยแต่เขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้มีความกลัวกล้องโพสต์ถ้าสู้กล้องเมาลูกสาวให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นคนชอบเลียนแบบแม่ยังไงบ้างเห็นเขาชอบแต่งหน้าเหมือนกัน
ใช่ชอบแต่งหน้าเช้ามาเวลามีช่างแต่งหน้ามาแต่งที่บ้านเขาก็จะต้องมาถามว่าแต่งเสร็จหรือยังอยากจะแต่งบ้างอยากทำผมคือเป็นคนที่ชอบทำผมแบบนี้มีแววจะเข้าวงการไหมคือเด็กเรายังดูไม่ออกหรอกแต่เขาแค่ไม่ขี้อายเหมือนพี่คินคือพี่เขาก็จะเป็นสไตล์พ่อเขาแล้วการโพสท่าของน้องหรืออะไรต่างๆคุณแม่สอนยังไงคือไม่ได้สอนเลยการออกไปข้างนอกอาคินอาจจะออกบ่อยกว่าเยอะเลยเพราะเขาไม่ได้เกิดในช่วงโควิดแต่ละลินเกิดช่วงโควิดเขาก็เจอคนน้อยมากเราก็เลยกังวลว่าถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสออกนอกบ้านแล้วมันเป็นเวลา1 ปีที่เราไม่ได้เจอคนเลยเราก็ไม่ได้ไปเรียนเสริมอะไรให้เขาเลยตอนแรกก็กังวลแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่เขาเองอะคือเด็กมันก็มาแล้วส่วนหนึ่งก็มีแววที่จะตามคุณแม่ก็หวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปด้วยยากมากก็หวังว่าคนน้องอาจจะได้ถ่ายรูปกับแม่บ้างเวลาไปไหนเราจะชอบถ่ายรูปกัน2 คนพ่อกับอคินก็จะถามเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเรากับละลินก็จะถ่ายกันได้นานกว่าอคินก็จะเหมือนพ่อเขาแล้วอย่างการกล้าแสดงออกเราได้สอนไหมไม่ได้สอนข้านางก็เป็นของนางเองก็ดีใจนะอยากให้เวลาเขาไปไหนจะไปเล่นคุณแม่พร้อมเป็นเจ๊ดันไหมได้เลยถ้าน้องชอบเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็แฮปปี้แต่ก็สุดท้ายอยู่ที่ว่าเขาชอบหรือเปล่าในเมื่อตอนที่เขาโตแล้วจริงๆนะซึ่งนางก็มีโฆษณาก็ถ่ายได้ดีนะเป็นครั้งแรกที่เจอคนครั้งแรกที่เจอทีมงานเยอะๆก็ทำออกมาได้ดีและก็เล่นโซนก็คือถ่ายแป๊บเดียวมากคือเซตฉากกันทั้งวันแต่ถ่ายครึ่งวันก็คือเสร็จเลยประมาณ3 ชั่วโมงนอกนั้นก็จะเป็นตัวระยะสั้น3 เดือนเขาก็ถ่ายได้รีวิวลงไอจีเขาก็ได้แป๊บเดียวก็เป็นการสนับสนุนให้น้องทำงานตั้งแต่เด็กทำงานค่ะเขารู้นะคะว่าเขาได้ตังเขาก็อยากทำมาก2 คนพี่น้องเขาจะมีกระปุกออมสินคนละอันเวลาถ่ายงานเสร็จแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ทำงานนะก็บอกเขาว่าแม่มีสินค้าตัวนี้มานะเดี๋ยวหนูทำอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ทำแล้วเขาทำงานเสร็จเขาก็ได้ตังคือเขาก็มีเงินเก็บนะแต่เขาก็ยังไม่ได้มีไปถึงขั้นค่าเทอมนะเพราะว่าค่าเทอมแพงหัวเราะก็จะบอกว่าไปซื้อขนมหรือซื้อของเล่นที่อยากได้เวลาไปห้างอยากซื้ออะไรแม่ก็จะช่วยออกครึ่งหนึ่งคือตอนนี้เขาอยากทำงานมากเขาบอกผู้จัดการเลยว่าแม่มีงานไหมตอนนี้อยากทำงานอยากได้ตังค์